สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านโวยเจอแมลงสาบยั่วเยี้ยอึ้งมนุษย์ป้าแอบเลี้ยงบอกไม่กล้าฆ่ากลัวบาปแมลงสาบถือเป็นฝันร้ายของใครหลายคนบางคนก็เลือกที่จะวิ่งหนีบางคนเลือกที่จะจัดการกับแมลงสาบให้พ้นหน้าดังนั้นการมีอยู่ของแมลงสาบจึงไม่ใช่เรื่องดีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าหญิงชาวจีนคนนี้จะคิดต่างออกไปจนนำมาสู่ข้อถกเถียงเมื่อวันที่21กันยายนผู้คนในชุมชนจิงหูของเทียนจินได้ออกมาประท้วงหน้าอพาร์ตเมนต์เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ชวนสะพรึงเมื่อพวกเขาจับได้ว่าหญิงวัยกลางคนรายหนึ่งในอพาร์ตเมนต์แอบเลี้ยงแมลงสาบในวันต่อมาทางเจ้าหน้าที่ของชุมชนได้เข้าตรวจสอบห้องพักของหญิงคนดังกล่าวและนี่ก็ทำให้พวกเขาต้องพบกับสภาพห้องสุดช็อกภายในห้องมีแมลงสาบไต่อยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตามผนังพื้นหรือเตียงเจ้าหน้าที่เผยว่าหญิงรายดังกล่าวไม่ยอมฆ่าแมลงสาบเพราะมีความเชื่อด้านพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่อยากลงมือฆ่าสัตว์อีกทั้งยังจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูพวกมันอีกด้วยส่งผลให้เกิดการขยายพันธุ์พวกมันวิ่งออกนอกห้องจนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนโดยเพื่อนบ้านกล่าวว่าพวกเขามีปากเสียงกันบ่อยครั้งในตอนแรกป้าปฏิเสธการเลี้ยงแมลงสาบและยังตั้งคำถามว่าการเลี้ยงแมลงสาบมันผิดมากหรือเพื่อนบ้านจึงพยายามอธิบายว่าแมลงสาบเป็นสัตว์ที่สกปรกและสร้างความหวาดกลัวให้กับคนอื่นได้ซึ่งขณะนี้มีข่าวลือว่าเธอได้ย้ายออกจากห้องพักแล้วหลังถูกร้องเรียนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่มันก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือดของชาวเน็ตเป็นแค่ข้อแก้ตัวแมลงสาบคือสิ่งสกปรกเราปล่อยให้มันยั่วเยี้ยอยู่ทุกหนทุกแห่งในบ้านได้อย่างไรคอมเมนต์ทักมาบอกว่าจะทำอย่างไรกับความเมตตานี้ดีแมลงสาบมีผลกับสุขอนามัยนะคอมเมนต์ทักมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรคอมเมนต์ทักมาบอกว่าชะโง่เขลาอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ